วันที่1ธันวาคม2485วันกำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลังจากการก่อตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์สยามโดยจุดประสงค์หลักของคอมมิวนิสต์แห่งสยามและคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคือต้องการให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันและมีความเสมอภาคในเรื่องชนชั้นโดยยึดหลักอุดมการณ์ลัทธิมาร์กซ์ลัทธิเลนินและลัทธิเหมาถึงแม้ชื่อพรรคจะมีคำว่าสยามแต่ในช่วงแรกก่อตั้งพรรคสมาชิกทั้งหมดกลับเป็นคนเวียดนามและคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยการกำเนินดอพรรคคอมมิวนิสต์ในไทยพอสรุปได้ดังนี้ปี2468ได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นปีที่เริ่มการจัดตั้งองค์กรสาขาของสันนิบาตเยาวชนปฏิวัติเวียดนามและองค์กรมวลชนในหลายที่อาทิเช่นจังหวัดพิจิตรอุดรธานีสกลนครนครพนมเป็นต้นองค์กรสาขาของสันนิบาตเยาวชนปฏิวัติเวียดนามได้ออกวารสารสร้างโรงเรียนและอบรมเยาวชนจากเวียดนามหรือคนเชื้อสายเวียดนามที่เกิดในไทยให้เป็นนักปฏิวัติปี2470เติ้งเสี่ยวผิงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์และเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดตั้งพรร.คอมมิวนิสต์ไทยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเคลื่อนไหวกิจกรรมในไทยโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษในสยามแห่งพรรคคอมมิวนิสต์สาขาทะเลใต้ปี2471คณะกรรมการชั่วคราวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้ได้ส่งเลขาธิการให้มาประจำกลุ่มมาเพื่อชี้นำเลขาธิการผู้นี้เสนอชื่อเติ้งเสี่ยวผิงเป็นเลขาธิการกรรมการพิเศษในสยามแต่บรรดาแกนนำไม่ยอมรับจึงเกิดการแบ่งแยกเป็น2ฝ่ายคือกรรมการภายใต้บังคับบัญชาของคณะกรรมการชั่วคราวพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้กับกรรมการที่ฟังคำสั่งของคณะกรรมการมณฑลกวางตุ้งแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนอกจากนี้ยังมีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่หลบหนีจากเมืองแต้จิ๋วที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มละอองเลือดซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดใดของ2ฝ่ายข้างต้นซึ่งความวุ่นวายนี้จบลงเมื่อคณะกรรมการมณฑลกวางตุ้งส่งเจ้าหน้าที่มาไทยก่อนจะตัดสินใจคืนอำนาจบริหารหน่วยคอมมิวนิสต์ในสยามให้คณะกรรมการชั่วคราวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้กรกฎาคมปี2471พฤศจิกายนปี2472โฮจิมินห์พำนักอยู่ที่ประเทศไทยและได้เริ่มชี้นำการเคลื่อนไหวทางการเมืองวันที่9ตุลาคมปี2472คณะกรรมการพิเศษในสยามเคลื่อนไหวให้มีสหภาพแรงงานโรงเลื่อยนัดหยุดงานโดยกำหนดสถานที่คือโรงเลื่อยไฟลิมกงกีตั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดสเกตกรุงเทพมหานครแต่การเคลื่อนไหวครั้งแรกนี้กลับล้มเหลวทั้งที่เวลานั้นคณะกรรมการพิเศษในสยามมีสมาชิกกว่า200คนและสหภาพแรงงานสีแดงก็เกิดแล้ววันที่7พฤศจิกายนปี2472พรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้แจกใบปลิวที่มีทั้งภาษาจีนภาษาไทยและอังกฤษเพื่อรำลึกการปฏิวัติรัสเซียในเดือนตุลาคมและประชาสัมพันธ์การทำงานของพรรคที่เริ่มเกิดขึ้นในไทยโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้คณะคอมมิวนิสต์ทะเลใต้เป็นสมาชิกพิเศษแห่งสยามนี่เป็นเหตุการณ์แรกที่พรรคคอมมิวนิสต์ปรากฏสู่สังคมสยามอย่างเปิดเผยเวลานั้นรัฐบาลสยามเองก็เฝ้าระวังและจับตาดูการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้อย่างเข้มงวดวันที่22ธันวาคมปี2472คณะกรรมการพิเศษในสยามแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้กำหนดจัดการประชุมเลขาสาขาพรรคคอมมิวนิสต์และประชุมกรรมกรโรงเลื่อยที่โรงเรียนจิ้นเต็กถนนพาดสายเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครแต่ข้อมูลรั่วไหลสมาชิกจึงถูกจับกุม22คนต่อภายหลังมีการจับกุมผู้คนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้จำนวนหนึ่งในจำนวนนั้นมีไผ่งอใบไผ่งอผู้แทนคนสำคัญพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้ซึ่งส่งผลกระทบทำให้องค์กรพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้นั้นมีการสั่นคลอนภายในองค์กรวันที่3กุมภาพันธ์ปี2473สันนิบาตเยาวชนปฏิวัติเวียดนามได้ปรับเปลี่ยนองค์กรใหม่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจึงทำให้องค์กรของสันนิบาตเยาวชนปฏิวัติเวียดนามประจำสยามจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้โครงสร้างเดียวกันกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจากนั้นในช่วงเดือนมีนาคมปี2473ได้มีการประชุมใหญ่และมีการเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการพิเศษในสยามเป็นค
คณะกรรมการสยามแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนสาขาทะเลใต้เพื่อให้เคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางเดียวกันและมีการจัดทำร่างบทเศรษฐกิจการเมืองสยามและนโยบายการเคลื่อนไหวของพรรคภายหลังร่างดังกล่าวถูกตำรวจตรวจพบได้ยึดได้ในเดือนพฤษภาคมปี2473วันที่20เมษายนปี2473การประชุมก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์สยามศัพท์ในสมัยนั้นเรียกคณะคอมมิวนิสต์สยามโดยโฮจิมินห์นักปฏิวัติชาวเวียดนามที่โรงแรมตุ้งเนากี่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากโฮจิมินห์แล้วยังมีสมาชิกสำคัญอีก3คนคือโงจิ๋งไกวกคนเชื้อสายเวียดนามเกิดที่นครพนมเป็นเลขาธิการพรรคคนแรกเจิ่นวันเจิ่นชาวเวียดนามรับผิดชอบในเรื่องการจัดตั้งและคนสุดท้ายคืออู่จื้อจือชาวจีนให้รับผิดชอบในเรื่องด้านการโฆษณาหลังก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์สยามก็เริ่มมีกิจกรรมเคลื่อนไหวให้เกิดการปฏิวัติในไทยเช่นการแจกใบปลิวการผลิตเอกสารของพรรคคอมมิวนิสต์การประชุมและเผยแพร่อุดมการณ์ในโรงเรียนจีนวันที่1เมษายนปี2476มีการออกพระราชบัญญัติเพื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์ฉบับแรกเพื่อใช้กล่าวหานายปรีดีพนมยงค์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนื่องจากการเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจที่ใช้แนวคิดสังคมนิยมสหกรณ์ที่ชนชั้นปกครองรับไม่ได้ภายหลังใช้กฎหมายเล่นงานพรรคคอมมิวนิสต์สยามปี2480สถานการณ์การเมืองในจีนรุนแรงมากขึ้นเมื่อจีนญี่ปุ่นเปิดฉากทำสงครามกันพรรคคอมมิวนิสต์สยามเองก็มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นปี2481รัฐบาลไทยมีการปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างหนักเกิดผลกระทบกับพรรคคอมมิวนิสต์สยามเนื่องจากสมาชิกถูกจับกุมและบางส่วนถูกเนรเทศวันที่1ธันวาคมปี2485หลังการประชุมสมัชชาของพรรคได้มีการประกาศก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคท.อย่างเป็นทางการมีหลีวาเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ไทยคนแรกและมีมติให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่หากสองสมาชิกสำคัญอย่างเจริญวันงามเลขาธิการพรรคคนที่3ในเวลาต่อมาและธงแจ่มศรีเลขาธิการพรรคคนสุดท้ายก็ยังคงอยู่กับพรรคต่อมาพคท.ก็จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เวลานั้นราษฎรมีความยากจนมากที่สุดในประเทศและพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นพื้นที่ที่มีป่าและมีการเข้าถึงได้ยากปราบปรามตลอดจนการดำเนินการยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าป่าล้อมบ้านบ้านล้อมเมือง